นี้มีภาพอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นภาพปิดเคยได้ยินแต่ชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยภาพปิดวันนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าชิงช้าน้ำตกเพราะว่าชิงช้านี้มีน้ำตกลงมาด้วยครับแล้วก็น้ำตกที่ลงมาเนี่ยตกลงมาแบบชนิดที่คนเล่นชิงช้าเนี่ยไม่เปียกด้วยนะเนี่ยฮะโอ้นี่มันมีเซ็นเซอร์จับหรือไงฮะไม่รู้วิธีการเขาเป็นแบบไหนนี่เห็นไหมพอจะแกว่งไปใกล้ๆตรงกลางแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ำลงมาตัวคนก็ไม่เปียกครับเขาใช้วิธีการเอาเซ็นเซอร์เนี่ยคำนวณระยะห่างแล้วก็คำนวณเวลาว่าน้ำมันจะหยุดตอนไหนมาตอนไหนเป็นม่านน้ำเลยเนี่ยฮะโอ้นี่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะฮะที่ทางหอวิทยาศาสตร์ในนิวยอร์กเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็นำมาจัดแสดง อยู่นิวยอร์กฮะอยู่นิวยอร์กเออนี่งานแสดงสิ่งประดิษฐ์ครับตอนแรกผมนึกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อ่านว่าเป็นเซ็นเซอร์ผมนึกว่าเวลาเขาโล้ชิงช้าเนี่ยมันจะไปไอ้เชือกข้างบนมันจะไปเปิดและปิดเปิดและปิดไม่ต้องใช้กลไกอะไรมากไงใช่ไหมเชือกมันจะไปเปิดและปิดเปิดและปิดแล้วมันก็จะสัมพันธ์กับการปล่อยน้ำไม่ปล่อยน้ำแต่นี่คือใช้เซ็นเซอร์ทำไมไม่ทำอย่างที่ผมบอกมันประหยัดมากกว่าทำไมต้องใช้เซ็นเซอร์กันไปรู้ไหมที่แสดงยังไม่ฉลาดเท่าไหร่ก็ใช้เซ็นเซอร์ดีแล้วใช้เชือกเวียงเปิดแล้วปิดเปิดแล้วปิดใช่โดยเอาเชือกที่ตัวเองนั่งเป็นชิงช้านั่นแหละไปบังคับไอ้ม่านน้ำข้างบนให้มันดูไฮเทคหน่อยให้มันดูไฮเทคแต่มันดูอันนี้มันเขาแสดงที่ต่างประเทศไอ้เปิดแล้วปิดมันออกแนวงานวัดอย่างนี้ไม่รู้สามร้อยตกน้ำสามร้อยตกน้ำเออใช่อันนี้ไปตั้งได้นะเดือนหน้ามีงานที่ภูเขาทองเจอน่าหรอกเนี่ยที่นิวยอร์กเนี่ยถ้าเกิดเจอสาวน้อยตกน้ำเนี่ยงงผมว่างงเลยไอ้นี่ขายไม่ออกเลยอ่ะเหรองงเลยอ่ะเราลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ